Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนบางจากผู้นำพลังงานทดแทนนะครับขอแสดงความยินดีกับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนด้วยเนื่องในโอกาสคว้ารางวัลยอดเยี่ยมจาก SES Sustainability Awards 2015โดยคุณอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบรางวัลเกียรติยศด้านบริษัทจดทะเบียนส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมยอดเยี่ยมแก่คุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนและรางวัลด้านบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment เนื่องจากดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีนะครับก็ขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งกับบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนั้นครับบางจากบสย.และ3สถาบันการเงินยังสานนโยบายรัฐเพิ่มขีดการแข่งขัน SME ไทยหนุนสินเชื่อ SME ผ่านบัตรบางจากฟีดการ์ดวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 1,000 ล้านบาทนะครับโดยคุณพงษ์ชัยชัยจิระวิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนได้ยืนยันถึงการที่บางจากเป็นบริษัทน้ำมันไทยรายแรกที่สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยการช่วยชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อให้กับบสย.แทนผู้ประกอบการ SME ที่เข้าร่วมโครงการสินเชื่อบัตรฟีดการ์ดตลอดระยะเวลาโครงการ7ปีคิดเป็น 8.25% ของวงเงินค้ำประกันซึ่งเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของรัฐบาลที่ช่วยรับภาระค่าธรรมเนียมค้ำประกันแทนผู้ประกอบการ SME 4ปีรวม 4% คาดว่าโครงการนี้จะทำให้ SME สามารถดำเนินธุรกิจได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นเพราะไม่ต้องมีภาระค่าธรรมเนียมค้ำประกันนะครับก็ขอบคุณบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนเอาไว้ณที่นี้อีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีมาบอกนะครับต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยสำหรับการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองและรายการทีวี Friday Special นะครับเรามีของขวัญพิเศษส่งท้ายปลายปีกันตั้งแต่เดือนนี้เลยนะครับเป็นกิฟต์วอลเชอร์ที่พักบ้านโดมจูเนียร์2วัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านและกิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำณเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท2รางวัลมูลค่ารวม 8,000 บาทด้วยกันสถานที่ที่ผสมผสานความเป็นธรรมชาติและความแปลกใหม่ไม่ซ้ำใครด้วยบ้านพักสไตล์โดดเด่นบ้านโดมสะดวกสบายพร้อมกิจกรรมที่เพิ่มความสนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากหลายและสวนน้ำไดโนเสาร์แฟนตาซีล้านปีสวนน้ำแห่งเดียวในปากช่องเหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัวเพราะที่นี่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ททำให้เราได้อยู่ด้วยกันมากขึ้น088-504-9991-3 088-504-9991-3 หรือ www.เขาใหญ่แฟนตาซี.com นะครับกติกามีง่ายๆดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังครับเพียงถ่ายรูปคู่กับบูธเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทบูธ H12 ถึง H13 ณ Impact เมืองทองธานีฮอลล์3ในงานไทยเที่ยวไทยครั้งที่37ซึ่งจัดขึ้นแล้วนะครับระหว่างวันที่5จนถึงวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับกติกาคือไปถ่ายรูปคู่กับบูธเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทบูธอยู่ที่ H12 ถึง H13 ณ Impact เมืองทองธานีฮอลล์3ในงานไทยเที่ยวไทยระหว่างวันที่5ถึง8พฤศจิกายนนี้นะครับด่วนนะครับรีบส่งมาร่วมกิจกรรมเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับลุ้นบัตรที่พักที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท2รางวัลรวมมูลค่า 8,000 บาทนะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ไทม์ไลน์ของรายการ Money Plus ก็ได้นะครับ LINE ID ของเราคือคำว่า Money Plus M-O-N-E-Y-P-L-U-S Money Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับ
ส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามครับในช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกลไปดูผู้ประกอบการที่คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติของปี2558บริษัทเวลโลกราฟนาฬิกาอัจฉริยะนั่นเองนะครับผมเชิญท่านกรรมการผู้จัดการบริษัทเวลโลกราฟจำกัดดร.สารสินบุพพานนท์ให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับดร.สารสินสวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาและสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านครับทุกท่านครับถือว่าดร.สารสินเป็นสตาร์ทอัพใช้คำนี้ได้ไหมครับครับก็ใช้ได้ครับเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ทำเกี่ยวกับด้านฮาร์ดแวร์ทำมาได้ประมาณ3ปีครับงั้นผมถามถึงที่มาของทางบริษัทเวลโลกราฟชื่อนี้เนี่ยเป็นทั้งชื่อบริษัทแล้วก็เป็นทั้งชื่อโปรดักต์นาฬิกาด้วยใช่ไหมครับดร.สารสินถูกต้องครับผมคุณยุทธนาก็เป็นชื่อบริษัทเรานะฮะที่เราตั้งขึ้นมาเพื่อให้สื่อถึงความเข้าใจด้านสุขภาพนะครับเราจะเป็นเหมือนกับเห็นภาพของสุขภาพเราอย่างชัดเจนคือกราฟออฟเวลเนสครับทำมากี่ปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำอะไรอยู่บ้างครับดร.สารสินพื้นเพของเราเนี่ยอยู่ในธุรกิจด้านอินโนเวชันเนี่ยนะครับก็มาประมาณ10ปีนะครับโดยมีบริษัทก่อนหน้านี้นะครับที่เรายังเปิดอยู่ชื่อบริษัท Aetis Innovation ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการทำนวัตกรรมสินค้า IT เครื่องสแกนหนังสือนะครับครับซึ่งประสบความสำเร็จแล้วก็ใช้กันเป็นมาตรฐานทั่วโลกจึงทำให้เรามีฐานแล้วก็มีเงินทุนที่อยากจะมาทำสินค้าที่เป็นสินค้าคอน sumer มากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้เราเนี่ยมาพัฒนานาฬิกาสุขภาพเวลโลกราฟครับอ๋อเริ่มต้นจากเครื่องสแกนหนังสือแล้วก็ทำแล้วเวิร์คทำแล้วประสบความสำเร็จอันนั้นคือสินค้าเบอร์ต้นๆของทางเวลโลกราฟก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็มีจุดเริ่มต้นมาประมาณ10ปีที่แล้วนะครับครับแล้วก็ตอนเริ่มต้นก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมชาตินะครับในปี2549นะครับครับแล้วก็เกิดสินค้าออกมาหลายๆรุ่นจนใช้เป็นมาตรฐานนะครับในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่งในประเทศไทยหลังจากนั้นเราก็คิดว่าเครื่องสแกนเนี่ยมันราคาแพงเราอยากจะทำสินค้าที่ราคาถูกลงแล้วก็ใช้กันได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นก็มองไปดูว่าแนวโน้มน่าจะมาทำเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ wearable ใส่สวมใส่ครับครับแล้วทำไมถึงมาลงตัวที่นาฬิกาอัจฉริยะเวลโลกราฟโปรดักชิ้นนี้ล่ะครับดร.สารสินเราเห็นแนวโน้มนะครับเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นคนเรายังนิยมอุปกรณ์พวกสมาร์ทโมบายนะครับ iPhone iPad นะครับแต่ว่าเรามองเห็นแล้วล่ะว่าอุปกรณ์คอมพิวติ้งดีไวซ์พวกนี้นะฮะมันจะเล็กลงมันจะไม่ได้อยู่ที่สมาร์ทโฟนแน่นอนแต่มันจะต้องไปอุปกรณ์ที่เล็กต่อไปมันคืออะไรเราก็มองว่ามันจะต้องเป็นอุปกรณ์สวมใส่อย่างแน่นอนเราเลยตั้งใจจะทำสมาร์ทวอชแล้วก็แอปพลิเคชันหรือการใช้งานที่เหมาะที่สุดสำหรับตัวนาฬิกาเนี่ยเรามองว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการบอกสุขภาพของเราข้อมูลการออกกำลังกายข้อมูลเกี่ยวกับตัวเราสัญญาณข้อมูลต่างๆครับอย่างนาฬิกาอัจฉริยะเวลโลกราฟตัวนี้เนี่ยทำอะไรได้บ้างดร.สารสินช่วยขยายหน่อยครับความสำคัญหลักๆของมันเลยก็คือเราทำการวิจัยพัฒนานะครับเซนเซอร์ที่อยู่ด้านหลังของนาฬิกาเป็นเซ็นเซอร์แสงที่จะสามารถอ่านข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจได้ทีมงานเราก็เลยทำการคิดค้นนะฮะวิจัยพัฒนาจนได้เป็นเซ็นเซอร์วัดฮาร์ดเรทตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแบรนด์แรกๆของโลกนะครับที่ประกาศความสามารถนี้ออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับจนมาปีนี้เรียกว่าแบรนด์ใหญ่ๆดังๆของโลกก็เริ่มออกมาแล้วก็เป็นฟีเจอร์มาตรฐานหมดของโลกครับครับเห็นว่ามีความแม่นยำเทียบเท่ากับเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปเลยใช่ไหมครับดร.ใช่ครับเวลาเราอยู่เฉยๆนิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะวัดให้ข้อมูลที่มีความละเอียดนะครับแล้วก็มีความแม่นยำซึ่งก็ใกล้เคียงกับเครื่องวัดแบบหัวใจที่เราเรียกกันว่า ECG นะครับที่อยู่ตามโรงพยาบาลครับปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะออกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อุปกรณ์อะไรลักษณะนั้นได้แล้วในรุ่นต่อๆไปนะครับเห็นว่านอกจากสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นรายแรกๆของโลกแล้วเนี่ยนะครับเห็นว่ายังจะสามารถที่จะคำนวณระยะเวลาการนอนหลับการก้าวเดินการเผาผลาญพลังงานเนี่ยสามารถที่จะเอาไปประยุกต์หรือว่าไปปรับใช้ได้ขนาดนี้เลยด้วยหรือเปล่าครับดร.สารสินใช่ครับนาฬิกาเวลโลกราฟเนี่ยนะครับมันออกแบบมาเพื่อการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะนะฮะซึ่งมันก็จะหมายถึงระยะเวลาตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะครับเรารู้สึกพักผ่อนเพียงพอหรือไม่คุณภาพและปริมาณของการนอนนะครับมันสามารถบอกได้ว่าเราหลับลึกหลับตื่นหรือฝัน
แค่ไหนช่วงไหนบ้างนะครับครับแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยมันก็จะคอยเตือนเวลาเรานั่งทำงานเนี่ยปัจจุบันนี้เรียกว่ามีออฟฟิศซินโดรมคือนั่งนานจนเกินไปใช่ใช่มันก็จะคอยเตือนนะครับเรียกว่าให้เราเนี่ยลุกบ้างขยับบ้างทุกๆ30นาทีนะครับเป็นต้นนะครับครับแล้วก็จะมีฟีเจอร์มาตรฐานที่เป็นที่นิยมปัจจุบันนี้เช่นนับก้าวเดินนะครับบอกได้ว่าวันนี้เราใช้ไปกี่แคลอรี่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของบอกว่าหัวใจของเราเนี่ยอยู่ในโหมดคาร์ดิโอนะครับหรือว่าออกกำลังกายให้มีเหงื่อบ้างให้เหนื่อยบ้างตามหลักคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยนะครับ ครบถึง30นาทีต่อวันหรือไม่นะครับข้อมูลพวกนี้แหละครับก็มันจะช่วยเป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงใช้เฉพาะตอนออกกำลังกายนะฮะแต่ระหว่างที่เราทำงานแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยซึ่งก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์ของเวลาเราก็จำเป็นที่จะต้องให้นาฬิกามาช่วยเราดูแลตรงนี้ด้วยคือใช้ได้ตลอดวันเนี่ยทั้งช่วงที่ออกกำลังกายและไม่ได้ออกกำลังกายถูกต้องไหมครับดร.สารสินถูกต้องครับคือดีไซเนอร์เขาออกแบบมาเลยว่าอยากจะให้มันเข้ากลมกลืนนะครับกับชุดทำงานเรานะครับครับแล้วชุดไพรเวทนะครับรวมถึงไปใส่ว่ายน้ำหรือออกกำลังกายตอนเย็นก็ได้ก็เปลี่ยนสายนะครับนาฬิกากันน้ำ50เมตรเพราะนั้นทำได้ทุกกิจกรรมเพราะฉะนั้นนาฬิกาเวโลกราฟเนี่ยได้ทั้งเป็นเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็ยังสามารถที่จะคำนวณระยะเวลานอนหลับการก้าวเดินจำนวนพลังงานที่เผาผลาญแล้วก็เป็นนาฬิกาที่สามารถจะบอกข้อมูลวัดความเหนื่อยล้าของร่างกายได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับคุณนิชาโดยเฉพาะฟีเจอร์อันสุดท้ายเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นฟีเจอร์อันเดียวนาฬิกาเรือนเดียวของโลกปัจจุบันนี้ที่มีความสามารถตรงนี้นะครับครับนาฬิกาทั่วไปตอนนี้ที่ออกกันมาเนี่ยนะครับก็วัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันก็จะพอวัดได้แล้วว่านาทีหนึ่งหัวใจเราเต้นกี่ครั้งอันนี้ก็เริ่มไม่ได้เป็นเรียกว่าแปลกใหม่ละแต่ว่ามีเวลากราฟแค่เรือนเดียวที่จะสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกนะฮะเพราะว่าเซ็นเซอร์ฮาร์ทเรทเนี่ยมันจะสแกนด้วยความถี่ที่สูงมากเป็นพิเศษนะครับจนทำให้มันสามารถเห็นข้อมูลละเอียดของการเต้นของหัวใจเราและมันจะบอกได้นะครับว่าร่างกายเรามีความเหนื่อยล้าหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยสำหรับนักกีฬานะครับเวลาเราไปออกกำลังกายถ้าเราออกกำลังกายหนักเกินไปเนี่ยทำการสแกนตรงนี้นาฬิกาจะบอกว่าโอเคตอนนี้เราเหนื่อยแล้วจะให้พักผ่อนก่อนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่มาจากการออกกำลังกายมากเกินไปครับตรงนี้มีประโยชน์มากครับหรือนั่งนานๆก็จะมีเตือนให้ลุกขึ้นยืนบ้างลุกขึ้นเดินบ้างใช่ไหมใช่เป็นออฟฟิศซินโดรมนะฮะผมใช้คำพูดนี้ได้ไหมว่านาฬิกาเวลโลกราฟเนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมระดับโลกด้วยฝีมือของคนไทยครับดร.สารสินครับถูกต้องอย่างแน่นอนฮะเป็นงานที่ทีมงานคนไทยนะฮะนักออกแบบไทยวิศวกรโปรแกรมเมอร์นะครับ คนไทยทั้งหมดนะฮะที่มีความสามารถที่เรารวบรวมมานะฮะทำงานมาแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มาทำการออกแบบพัฒนาตัวนี้นะครับ จนเป็นสินค้าที่ส่งออกไปขายทั่วโลกดีครับดีครับแหมแล้วพูดถึงรางวัลซะหน่อยได้ไหมครับตอนนี้เนี่ยคว้ารางวัลอะไรมาแล้วบ้างครับครับก็เราก็ได้รับเกียรตินะครับได้รับรางวัล CES Innovation Design and Engineering Award นะครับจากสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วนะครับครับถือว่าเป็นรางวัลในแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่และสำคัญที่สุดนะครับเราก็ได้รับรางวัลนี้มาแล้วก็ที่เพิ่งได้สดๆร้อนๆเลยก็คือรางวัลชนะเลิศนะครับด้านเศรษฐกิจรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติครับประจำปี2558นะครับครับผมโดยเฉพาะรางวัลหลังเนี่ยรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ2558ด้านเศรษฐกิจเนี่ยเขาใช้เกณฑ์ไหนในการวัดแล้วก็ให้รางวัลกับเราครับดร.สารสินครับข้อหนึ่งคือเรื่องของความใหม่นะครับมันเป็นนวัตกรรมใหม่ระดับไหนระดับโลกระดับประเทศหรือระดับองค์กรนะครับครับแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจครับซึ่งเนี่ยครับเป็นเกณฑ์หลักๆของการได้รับรางวัลนวัตกรรมครับก็คว้ามาแล้วทั้งรางวัลระดับโลกนะครับที่อเมริกาแล้วก็ล่าสุดรางวัลระดับชาติด้วยนะครับครับผมนะครับเมื่อกี้บอกว่าส่งออกไปขายต่างประเทศส่งออกไปขายที่ไหนยังไงบ้างครับก็หลักๆเราก็มีจำหน่ายอยู่ที่ประเทศไทยนะครับสามารถพบได้ในช็อป iStudio นะฮะสำหรับทุกท่านที่สนใจนะครับครับหรือว่าช็อปออนไลน์นะครับพวก Lazada iTrueMart เป็นต้นนะครับสำหรับในต่างประเทศก็จะสามารถซื้อได้จากเช่นช็อป amazon.com นะครับครับแล้วก็ช็อป Microsoft Store นะครับที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ห้างสรรพสินค้าในหลายๆประเทศเช่นประเทศอังกฤษรวมถึงเอเชียหลายประเทศครับครับดร.สารสินครับอะไรคือแผนทางการตลาดที่จะขยายตลาดแล้วก็ขยายการเข้าถึงทั้งในและต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยได้วางแผนไว้ยังไงบ้างครับดร.สารสิน
ครับเราก็จะทำการมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายนะครับของเวโลกราฟเนี่ยก็กำลังอยู่ในช่วงจะขยายนะครับในหลายๆประเทศเพิ่มมากขึ้นทำให้สามารถซื้อได้สะดวกมากขึ้นนะครับแต่ว่าสินค้าพวกนี้มันเป็นสินค้าที่มันต้องมีการปรับเปลี่ยนรุ่นอย่างรวดเร็วนะครับทำอยู่นานไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเราก็ต้องมีรุ่น2รุ่น3ออกมาที่มีความสามารถแล้วก็มีความแตกต่างจากสินค้าคู่แข่งอย่างชัดเจนครับก็เช็คเช่นเดียวกับสินค้าไอทีอื่นๆด้วยใช่ไหมครับใช่ธรรมชาติจะคล้ายๆกันก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับอย่างในประเทศอย่างเงี้ยแผนที่จะรุกในการทำตลาดแล้วก็เพิ่มจำนวนลูกค้าเป้าหมายเนี่ยได้เตรียมที่จะรุกไปยังช่องทางไหนยังไงบ้างครับดร.สารสินครับก็จะมีเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายนะครับก็เมื่อได้รับรางวัลนี้ก็มีบริษัทหลายที่นะที่สนใจที่จะทำการตลาดนะครับในหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะมีการจัดอีเวนท์ที่เป็นกิจกรรมกีฬาในลักษณะครอบครัวนะครับครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะครับครับแล้วก็มีแผนที่จะร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆที่จะนำเสนอเป็นรุ่นเอดิชั่นใหม่ๆสีใหม่ๆออกมาครับดีครับดีครับนี่ก็คือจะเป็นการเพิ่มนะครับทั้งการขยายตลาดแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของนาฬิกาเวโลกราฟเนี่ยตกลงเป็นใครบ้างดร.สารสินครับก็จริงๆตั้งแต่วัยทำงานเนี่ยก็คืออายุ20ปลายๆนะครับไปจนถึง60ที่มีกำลังซื้อนะครับชอบสินค้าไลฟ์สไตล์ IT พรีเมียมครับครับนี่คือกลุ่มเป้าหมายหลักๆนะฮะโอ้ก็กว้างเหมือนกันนะตั้งแต่20ปลายๆนะครับครับไปจนกระทั่งถึง60กว่าๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นกลุ่มคนที่รักสุขภาพชอบการออกกำลังกายนะครับครับอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักๆของทางเวลโลกราฟนะครับทีนี้ครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราคาต่อเรือนเนี่ยสักเท่าไหร่ดร.สารสินราคานะครับจำหน่ายเพียง 8,900 บาทนะครับซึ่งก็จะได้ตัวสินค้านะครับที่ทำด้วยวัสดุที่พรีเมียมมากและพรีเมียมที่สุดในระดับราคานี้นะฮะยกตัวอย่างนะครับหน้าจอเนี่ยจะทำด้วยกระจกแซฟไฟร์คริสตัลนะครับซึ่งกันรอยขีดข่วนอย่างดีเยี่ยมยกเว้นขีดข่วนได้คือเพชรเท่านั้นเองนะครับครับตัวเรือนก็จะเป็นสแตนเลสสตีลกับอลูมิเนียมนะครับสายก็เป็นสายหนังลูกวัวด้วยฟีเจอร์ของมันเนี่ยนะฮะที่มีฟีเจอร์เยอะรวมถึงตัววัสดุเนี่ยแต่ว่าในราคา 8,900 ก็ถือเรียกว่าจัดเต็มอะครับก็ราคาใกล้ๆ 9,000 นะครับสำหรับเวลโลกราฟนะครับทีนี้ครับดร.สารสินเวลโลกราฟเนี่ยสามารถใช้ร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ทุกค่ายไหมครับได้ทุกค่ายครับก็ปัจจุบันมีอยู่3ค่ายก็ซัพพอร์ตหมดทั้ง iOS Android รวมถึง Windows Phone นะครับใช้ได้หมดเลยสามารถใช้ได้ข้อมูลที่เราบันทึกเนี่ยนะครับจริงๆไม่ต้องซิงก็ได้นะครับใช้ได้ในโดยอิสระมันไม่จำเป็นแกะกล่องมาก็คือใช้นาฬิกาเหมือนกับเป็นนาฬิกาปกติได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีข้อมูลเก็บนานๆเก็บไว้6เดือนแล้วเนี่ยไม่ต้องซิงได้แต่ถ้าเกิดข้อมูลเก่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราอยากจะเก็บเอาไว้เราก็ทำการซิงได้นะครับจะใช้โดดๆหรือว่าจะซิงกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับใช่ครับท้ายสุดครับในฐานะผู้ประกอบการสตาร์ทอัพคนไทยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรอยากจะฝากบอกไปยังสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นน้องๆบ้างไหมครับเชิญครับดร.สารสินครับครับยินดีครับก็ช่วงนี้นะครับในยุคพ.ศ.นี้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพเนี่ยได้รับความสนใจมากนะครับผมว่าเป็นช่วงยุคทองเลยทีเดียวเมื่อ10ปีที่แล้วผมอยากจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยไม่มีนะอีโคซิสเต็มบริษัทลงทุนเวนเจอร์แคปิตอลและสื่อต่างๆให้ความสนใจขนาดนี้นะครับมาณปัจจุบันเนี่ยมีบริษัทพร้อมลงทุนต่างๆพาร์ทเนอร์เนี่ยมากมายเพราะนั้นอันนี้เป็นในแง่ดีนะเป็นโอกาสที่ดีนะครับถ้าเกิดทำตัวซอฟต์แวร์สตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆก็เดี๋ยวนี้มีแค่คอมพิวเตอร์มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถทำแอปได้แล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากทำฮาร์ดแวร์สตาร์ทอัพอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทำยากแล้วก็ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าตรงนี้ก็เป็นห่วงนะครับครับจริงๆมันมีวิธีหลักการอยู่แล้วนะฮะว่าการทำสตาร์ทอัพตรงนี้ควรจะใช้ยังไงก็จะมีเช่น Lean Method Build Measure Learn ทำแล้วเราก็รีบทำออกมาแล้วก็รับฟีดแบคจากลูกค้าเพื่อไปปรับปรุงให้ตัวสินค้าเนี่ยมันตรงกับความต้องการของผู้ใช้จริงๆช่วงนี้ต้องบอกว่าโอกาสเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยใช่ไหมครับครับโอกาสดีมากครับทั้งในเรื่องของสินค้าแล้วก็เรื่องของบริษัทลงทุนการเงินเยอะครับครับครับเอาละครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับในคณะคนไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมในระดับโลกได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็จะติดตามนะครับเรื่องของก้าวต่อไปในการเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จต่อไปของทางเวลโลกราฟนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับดร.สารสินครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณยุทธนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
ครับดร.สารสินบุพพานนท์กรรมการผู้จัดการบริษัทเวโลกราฟนาฬิกาอัจฉริยะนะครับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี58มาคุยกับเราด้วยในวันนี้นี่เป็นฝีมือของคนไทยต้องสนับสนุนต้องส่งเสริมกันเลยครับเอาละครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงที่3ของรายการ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับ Money Plus ฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนธนาคารออมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนโทร1115บางจากผู้นำพลังงานทดแทนช่วงชีวิตก้าวหน้าธุรกิจก้าวไกล